เปิดเผยตัวละครเจ้าชายโลกิเจ้าชายจากเผ่าคนยักษ์ที่อาจจะเป็นต้นแบบของผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนิกกะในวันพีตอนที่1130ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินโนบี69ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในวันพีตอนที่1130กันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาการสปอยวันพีตอนที่1130 ใครที่ยังไม่อยากถูกสปอยเนี่ยก็สามารถรอไปอ่านในคืนวันอาทิตย์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันพีซตอนใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยและผมยังมีอีกหนึ่งช่องทางการติดตามครับนั่นก็คือช่อง movie level 2ช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์และซีรีส์ใครที่เป ถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เราไปดูวันพีตอนที่1130กันครับวันพีในตอนที่1131จะมีชื่อตอนว่าเจ้าชายต้องสาบหน้าปกก็จะเป็นลูกอสูรยามาโตกับการเดินทางแสวงบุญตอนที่17แล้วครับตัวของยามาโตในตอนนี้เธอก็กําลังนอนกลางวันอยู่กับโอทามะในขณะเดียวกันนั้นครับก็มีมือปริศนาเอื้อมออกมาจากเงามืดเพื่อพยายามที่จะขโมยดาบของยาซอเอะครับ วันพีชในตอนที่1,130เปิดตอนมาที่เรือของเผ่าเอลบัฟครับแฟงกี้เนี่ยเขาได้เป่าประกาศออกไปให้คนยักษ์ได้รับฟังกันทั่วนหน้าว่า พวกเราจะเลิกตามหาพวกลูฟี่ที่หายตัวไปกันนะตอนนี้พวกเขาตัดสินใจว่าจะเชื่อใจพวกลูฟี่และพากันไปรอพวกเขาบนเกาะเอลบาฟครับเพราะว่าเหตุการณ์การแยกกลุ่มหมวกฟางนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรอกนะครับถ้าใครที่ติดตามวันพิทมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพวกกลุ่มหมวกฟางได้แยกตัวกันไปบ่อยมากอย่างในภาคเกาะโฮเคกพวกโรบินอุซอบโซโลเนี่ยก็พากันล่วงหน้าไปที่แคว้นวานคุนี้กันก่อนส่วนลูฟี่นามิบรูคก็แยกกลุ่มกันออกไป เพื่อที่จะไปพาตัวซันจิกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งครับซึ่งในครั้งนี้ในเมื่อพวกแฟงกี้เนี่ยไม่อาจตามหาพวกลูฟี่ให้เจอได้การเชื่อใจพวกพ้องและไปรอย,ยังจุดหมายเนี่ยก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดณเวลานั้นแล้วละครับเมื่อตัดสินใจกันได้เสร็จสับเรือของคนจากเผ่าเอลบฟบฟก็แล่นกลับไปยังเส้นทางเดิมมุ่งตรงไปยังเกาะเอลฟบฟครับตัดกลับมาทางฝั่งของลูฟี่ ที่นับเวลานี้ก็น่าจะอยู่บนเกาะเอลบัฟกันแล้วหลังจากที่พากันหนีออกมาจากห้องของเทพตะวันหรือโรสพวกเขาก็ได้พบว่าสถานที่ที่พวกเขาหนีออกมาได้เนี่ยมันก็คือปราสาทขนาดักษ์ครับที่สภาพปราสาทเนี่ยมันก็เหมือนกับปราสาทเลโก,โก้ที่พวกเขาเพิ่งหนีกันออกมาเลยแล้วก็พบว่าสภาพอากาศที่พวกเขากําลังอยู่นั้นมันเต็มไปด้วยหิมะที่ตกมีป่าและภูเขาหอ้อมล้อมซึ่งปราสาทที่พวกเขากําลังอยู่นั้นมันก็ตั้งอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งครับแล้วก็จะมีสะพานเนี่ยทอดยาวไปยังต้นไม้ยักษ์ แบบยักษ์จริงๆนะมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆเลยครับสูงเสียดฟ้ากันเลยทีเดียวล่ะนอกจากต้นไม้ยักษ์แล้วข้าวของสรรพสิ่งโดยรอบมันก็มีขนาดที่ใหญ่ตามไปด้วยครับจนถึงขั้นทําให้ตัวของนามิเนี่ยมึนหัวกับขนาดของของทุกสิ่งรอบตัวเธอเลย แต่ตกใจกับสภาพแวดล้อมกันได้ไม่นานครับพวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็ต้องพากันร,ระมัดระวังตัวเพราะว่ามีคนยักษ์สองคนกําลังเดินข้ามสะพานมาที่ปราสาทที่พวกเขากําลังอยู่กันซึ่งคนยักษ์ทั้งสองนั้นก็คือโกเบิร์กและเกิร์ตกุ๊กและหมอของกลุ่มโจรสลัดคนยักษ์รุ่นใหม่ที่ตัวของเกิร์ตเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นนกฮูกยักษ์ที่มีชื่อว่าไพเพอ์อีกด้วยครับซึ่งบทสนทนาของพวกเขากำลังพูดถึงตัวของโรสครับเกิร์ตบอกว่าเขาไม่ค่อยพอใจตัวของโรสสักเท่่าไหร เพราะว่าโรสเนี่ยคือความอับอายของเผ่าเอลบัฟฮัตรูดินไม่น่ารับมันเข้ามาเลยส่วนตัวของโกเบิร์ตก็ได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ฮัตรูดินรับโรสเข้ามาเป็นพวกก็เพราะว่าตัวของโรสเนี่ยเขาเป็นต้นหนเรือที่เก่งมากๆและเราก็จะได้รับรู้ครับว่าทําไมพวกลูฟี่ถึงได้มาอยู่ในเงื้อมมือของโรสได้นั่นก็เป็นเพราะว่าการขึ้นฝั่งมาที่เกาะเอลบัฟโดยไม่ได้รับอนุญาตสําหรับคนบนเกาะมันถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับตัวของโรสจึงได้ใช้ช่องโหว่นี้ลักพาเรือที่แล่นเข้ามาในบริเวณหนนน้าน้าาํขอองงเเกบบรวมถึคน เรือด้วยเอามาสะสมเก็บไว้เป็นคอลเลกชันครับเพราะว่ายังไงคนพวกนี้ก็จะไม่ถูกตามหาและถึงต่อให้โวยวายไปก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเพราะว่าพวกเขาที่อยู่บนเกาะเอลบับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันก็เท่ากับผิดกฎบนเกาะเอลบับแห่งนี้แล้วเกิร์บอกกับโกเบิร์กว่าถ้าเธอรู้ว่าโรสเนี่ยไปลักพาตัวคนมาเก็บไว้เธอจะนําเรื่องทั้งหมดไปฟ้องกับยานซึ่งยานเนี่ยก็คือผู้อาวุโสแห่งเกาะเอลบาฟครับ ซึ่งพอตัวของนามิได้รับรู้ว่าการขึ้นฟังมาบนเกาะเอลบาเป็นเรื่องที่ผิดกฎเขาก็สั่งให้พวกลูฟี่เนี่ยคอยหลบซ่อนตัวจากคนเผ่ายักษ์เอาไว้เพื่อที่จะให้ไม่เกิดเรื่องนั่นเองครับ ทันทีที่เกิดกับโกเบิร์กมาถึงพวกเขาก็เริ่มบทสนทนากับโรสจังหวัดที่พวกนั้นไม่ทันได้สนใจเนี่ยพวกลูฟี่ก็พยายามวิ่งข้ามสะพานไปครับแต่ทว่าลูฟี่โซโลและซันจิก็ได้สัมผัสถึงเสียงร้องบางอย่างมันเป็นเสียงร้องที่ทรงพลังมากๆขณะที่ทำให้พวกเขาสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนครับมันทำให้ตัวของลูฟี่สงสัยและอยากที่จะไปเช็คดู ตัวของซันจิเนี่ยจึงได้อาสาที่จะอยู่กับกลุ่มและพยายามห้ามไม่ให้โซโลเนี่ยไปกับลูฟี่ครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าโซโลไปกับลูฟี่เนี่ยอาจจะพากันหลงทางได้และมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายกว่าเดิมครับเพราะว่าทั้งกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมาคอยรอโซโลที่กำลังหลงทางกันอยู่นั่นเองหลังจากที่ลูฟี่บอกให้ทุกคนร่วงหน้าไปก่อนเขาก็ได้กระโดดลงจากสะพานไปครับ ตัดกลับมาที่เรือของเผ่าเอลบาฟที่มีพวกแฟงกี้โรบินและกลุ่มหมวกฟังคนที่เรืออยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบกับหนังสือพิมพ์ครับซึ่งเนื้อหาภายในระบุว่ากลุ่มโจรสลัดเอลบาฟได้รวมมือกับหนึ่งในสีจักรพรรดิอย่างมังกี้ดีลูฟี่บุกโจมตีเกาะเอกเคุและสังหารด็อร์เวกาพังครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางรัฐบาลจึงได้เพิ่มค่าหัวให้กับบรกี้และดอรี่ จาก1ล้านเบรีขึ้นมาเป็น1,800ล้านเบรีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในทันทีครับซึ่งค่าหัวนี้เนี่ยมันก็มากกว่าตัวของโซโลซะอีกนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงกันบ้างครับถ้าดอรี่หรือโบกี้ใครสักคนหนึ่งเข้าไปประทะกับโซโล่คิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ครับแต่ผมก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วค่าหัวพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดถึงความเก่งกาจแบบ100เซขนาดนั้นหรอกนะครับคือตามหลักแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะใช้เป็นหน่วยวัดค่าความอันตรายของบุคบุคคคคลลนนั้น หรือเปล่าซึ่งโรบินเธอก็ได้อธิบายครับว่าทำไมค่าหัวของดอรี่และโบกี้มันถึงเด้งขึ้นมาหลายเท่าขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นผลมาจากค่างเงินเฟอ้อจากช่วงเวลา100ปีก่อนเทียบกับปัจจุบันก็เป็นได้ซึ่งเธอก็คิดว่านี่ก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับผู้นำของกลุ่มสำหรับผู้นำของเผ่านักรบเอลบาบแล้วนั่นแหละครับซึ่งภายในหนังสือพิมพ์เนี่ย ก็จะมีรูปของลูฟี่ร่างเกียร์หปรากฏอยู่ด้วยครับแต่เทว่าที่แขนของลูฟี่นั้นมันก็ถูกตกแต่งไปด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเที่แขนของเขาด้วยซึ่งคนที่รู้จักลูฟี่เป็นอย่างดีอย่างลูกเรือของเขาก็เกิดอาการเ e อ๊ะและสงสัยเป็นอย่างมากครับ ตัวของโรบินได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าปกติแล้วที่แขนของลูฟี่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าเวลาที่เขาแปลงร่างเป็นร่างนี้นะ่ะแฟรงกี้ก็งงครับแล้วก็ได้บอกว่าแบบเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่เอาจริงๆตัวของลูฟี่เนี่ยก็เด้งไปเด้งมาอยู่ไม่สุขอยู่แล้วมันทำให้ตัวของเขาสังเกตได้ยากมากครับซึ่งตัวของโรบินเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอคุ้นๆกับสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นอย่างมาก ผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะครับมันเป็นประเด็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีในวันพิษมมก่อนเราอาจจะต้องจําสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเอสนี้ไว้แต่ถ้าผมหารูปตัวอย่างเจอเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาแปะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงตัวของดอรี่ก็พูดออกมาครับว่าเขาเนี่ยไม่นึกเลยว่าตัวของลูฟี่หมวกฟาง ลูฟี่หมวกฟางในตอนนี้จะมีสถานะเทียบเท่ากับจนสลัดแช้งผมแดงคนนั้นไปซะแล้วนะ่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลา2ปีอะไรหลายๆอย่างมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเลยนะ่าใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็จะได้มีการเปิดเผยในตอนนี้ครับว่าตัวของฮร์ดรูดินชายหนุ่มสุดเรียดร้อนจากเผ่าเอลบฟัฟเขาคนนี้เนี่ยเป็นลูกของราชาครับและถูกคนอื่นๆบนเผ่าเอลบฟพูดกันว่าฝีมือของเขาเนี่ยเอาเรื่องอยู่พอตัวเหมือนกัน พวกเขาบอกว่าตัวของฮัตรูดินเนี่ยอยากจะเดินทางมากับโบกี้และดอรี่เพื่อที่จะไปรับกลุ่มหมวกฟางบนเกาะเอลบาฟด้วยแต่ว่าบนเกาะเอลบาฟเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยครับทาให้ตัวของฮัตรูดินเนี่ยตรงประจําการอยู่ที่เกาะเอลบาฟเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเออคือคือแบบ ผมเอ็นนิดหนึงนะผมเอาจริงๆนะตัวของฮัตรูดินจากการต่อสู้กับผู้ใช้ผลปีศาจผลตันตันในภาคพังฮาศาสเนี่ยผมว่าฮัตรูดินไม่ค่อยจะเอาเรื่องสักเท่าไหร่เลยนะครับกว่าจะเอาชนะไอ้ผู้ใช้ผลตันตันมาได้ผมว่าฮัตรูดินก็เจ็บหนักเอาเรื่องอยู่แล้วก็ดูจะไม่สามารถรับมือกับผู้ใช้ผลตันตันได้ดีสักเท่าไหร่คือจังหวะที่เขาชนะมาได้เนี่ยเหมือนกับไอ้ผู้ใช้ผลตันตันเขา ประมาทนะครับพุ่งเข้าหาฮัตทรูดินแบบตรงๆเลยก็เลยเจอหมัดของฮัตทรูดินแบบตรงๆเข้าไปกระเด็นไปติดกับท่ากลงนกของโดฟามิงโก้ก็น่าจะเละอยู่พอสมควรเลยล่ะครับทางฝั่งของฮัตทรูดินก็เละเหมือนกันกว่าที่จะเอาชนะมาได้เนี่ยแต่ยังไงก็เถิดครับนั่นก็เป็นเวลาที่ผ่านมานานแล้วตัวของฮัตทรูดินเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งขึ้นมาบ้างมากๆเลยก็เป็นได้นะยังไงเราก็มารอดูกันต่อไปตัวของฮัตทรูดินเนี่ยก็ต้องน่าจะมีบทบาทสําคัญในภาคนี้แน่นอนครับ แล้วก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าในช่วงที่ดอรี่และโบกี้ไม่อยู่ตัวของโรกีก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาครับและที่ถูกตราหน้าว่าเป็นยักษ์ที่ชั่วร้ายถูกเรียกขานว่าเป็นเจ้าชายต้องสาบเพราะว่าตัวของโรกีเนี่ยเขาได้สังหารพระราชาฮารันพ่อของตัวเองเพื่อที่จะชิงผลปีศาจในตำนานที่ส่งต่อกันมาในราชวงศ์คําพูดประโยคแบบนี้หรือว่าจะเป็นพลังของไททันก่อกําเนิดหรือเปล่ามันไม่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันโอ้ หลังจากนั้นเนี่ยตัวของโลกิก็ได้กินผลปีศาจที่ช่วงชิงมานั้นเข้าไปครับแมคือนอกจากผลฮิโตฮิโตะจะเป็นผลปีศาจในตำนานแล้วยังมีผลปีศาจในตำนานผลอื่นๆอีกอย่างนั้นหรือในเรื่องวันพีชเนี่ยมีผลปีศาจในตำนานกี่ผลกันแน่นะซึ่งต่อมาเนี่ยความแข็งแกร่งของโรกิก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนนักรบจากเผ่าเอลบาฟต้องร่วมมือกัน พื่อที่จะพาตัวของโลกีเนี่ยเข้าไปกักขังซึ่งความแข็งแกร่งของโลกีก็ทําให้ตัวของเขาเกือบที่จะหลุดออกมาจากที่คุมขังได้ครับมันจึงจําเป็นที่ต้องทําให้นักรบจากเผ่าเอลฟ์บัทุกคนร่วมมือกันเพื่อที่จะคุมขังโลกีไว้อีกครั้งครับเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันทาให้ตัวของแฟรงกี้ตกใจเป็นอย่างมากครับว่าตัวของโลกีเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเลยขนาดที่ต้องทําให้นักรบจากเผ่าคนยักทุกคน มาร่วมมือร่วมใจกันถึงจะจับเขาไปขังได้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ลูฟี่ครับที่ในตอนนี้ลูฟี่ก็ได้พบกับคนยักษ์คนหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่ไว้ท่ามกลางดงหิมะซึ่งเจ้ายักษ์ตนนั้นเนี่ยมันก็คือเจ้าชายโลกินั่นเองครับซึ่งดีไซน์ของตัวโลกิ มันก็ไม่เหมือนกับเงาที่เคยปรากฏออกมาก่อนหน้านี้เลยตัวของเขาดูเท่มากๆโดยจะเป็นยักษ์ที่มีรูปร่างสูงผอมแต่ก็มีร่างกายที่ล่ำสันมีผมยาวและถักเปียคู่ทางด้านหน้าเนี่ยเขามีเขาแพะครับและมีรอยสักที่แขนด้วยการแต่งกายของเขาก็จะดูเหมือนกับคนยักษ์ทั่วไปเลยซึ่งตรงหัวเข็มขัดของเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปมงกุฎครับที่ก็อาจจะเหมือนกับเข็มขัดของนักมวยปล้ำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นอกจากนี้เขายังใส่หมวกสีดําที่มีเขาขนาดยาวทั้งสองข้าง ถ้าคิดดูจากคำบรรยายแล้ว ภาพของโลกีจากหนังฮีโร่มาเวลเนี่ยมันก็ลอยเข้ามาในหัวเลยใช่ไหมหล่ะครับดูเหมือนกับว่าโลกีจากหนังมาเวลเนี่ยจะมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับโลกีในจกักรวาลอื่นๆทั่วทุกปรกรน้ำแล้วนะครับเนี่ยซึ่งตัวของเจ้าชายโลกีนี้เขาก็จะถูกปิดตาไว้ด้วยผ้าพันแผลครับที่เขาเนี่ยก็น่าจะถูกปฏิบัติเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์ดุร้ายอะไรแบบนี้เคยดูคนจับจระเข้ไหมครับเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยมาพันที่ตาของมันไว้เพื่อไม่ให้มันดิ้นนั่นเองครับมันก็จะอยู่เฉยๆให้เราจับบบง่ายๆอะไรแบบ ลูฟี่ก็ทําการแนะนําตัวเลยครับบอตัวของเขาเนี่ยชื่อว่าลูฟี่ชายที่จะกลายเป็นราชาแห่งโจรสลัดแล้วก็ได้ถามกับตัวของโลีิไปครับว่าที่นี่ที่ไหนแล้วนายเป็นใครกันแน่โลีิเขาก็แบบเอ๊ะอะไรของมันวะ โรกิเขาก็ได้บอกทุกอย่างแบบโดยดีเลยครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยคือวอลแลนด์ดินแดนของเหล่านักรบแห่งเอลบารเพื่ออุทิศตนเพื่อสงครามในอดีตเนี่ยที่นี่คือประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้เลยละ่ะคําว่าวอลแลนด์เนี่ยก็น่าจะแปลว่าดินแดนแห่งสงครามอะไรแบบนี้นะครับสมกับเป็นชื่อของเผ่าพันธุ์ที่ป่าเถื่อนที่สุดที่ได้ตนแบบมาจากชาวไวกิ้งจริง ซึ่งวอลแลนด์ในอาณาจักรเอลบาสนี้ก็จะมีภูเขาอยู่มากมายครับและมีต้นไม้ขนาดมหึมาอยู่ที่ใจกลางของเกาะซึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็มีชื่อว่าอิกราชิลนั่นเองครับวิวทิวทัศน์เนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกับในเกม God o f War ภาคแร็ก a น o ร็อกที่ผมเคยไลฟ์ไปเลยที่มันก็แน่นอนอยู่แล้วละครับว่าตัวของผู้เขียนอย่างอาจารย์โอดาเนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเทพนอสและโลกิเนี่ยเขาก็ได้แนะนําตัวกับลูฟี่ครับผ่านรอยยิ้มที่ดูแบบโรคจิตมากเลยอ่ะ ว่าตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าโลกิเทพพระอาทิตย์ที่จะนําจุดจบมาสู่โลกไปนี้ครับนี่และตรงประโยคเมื่อกี้นี่แหละครับที่ผมก็คิดว่าหรือว่าจะเป็นตัวของโลกิเทพพระอาทิตย์นี้หรือเปล่าที่เป็นต้นแบบมาจากพลังของเทพนิก,กะหรือเทพพระอาทิตย์ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์เหมือนกัน ผลมันก็มีเท่านี้แหละครับหรือหรือมันก็อาจจะไม่แน่นะครับว่าตัวของโลกิกับตัวของลูฟี่เนี่ยจะมาจากเทพพระอาทิตย์โคละตตำนานกันตัวของลูฟี่ก็อาจจะมาจากเทพพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นไงน,นิกะส่วนตัวของโลกิก็คือโลกิตัวของเขาเองนี่แหละครับซึ่งก็เป็นการจบตอนไปแบบทิ้งปมปริศนาชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่ไวใ้ให้เราได้เอามาถกเถียงกันอีกแล้วซึ่งสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือวันพีจังงดไปสสัปดาห์เลยทีเดียวครับปล่อยทิ้งไวใ้ให้เราต้องอยู่กับโลกิเทพแห่งพระอาทิตย ผู้ที่จะนำพาจุดจบมาสู่โลกใบนี้ยาวต่อเนื่องกันถึง2ส,สัปดาห์เลยทีเดียวยังไงเดี๋ยวก็ถ้าวันพีษตอนที่1131ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำคลิปพูดคุยกันอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์บนเกาะเอลบาฟนี้จะดำเนินไปในทิศทางไหน อย่างในวันพีดภาคเอเคสเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องมาคอยเอาใจช่วยกันใช่ไหมละครับว่าตัวของดรเพกาพังเนี่ยจะรอดกันกี่คนการที่ดรเวกาพังปรากฏตัวออมาหลายร่างเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมาคอยลุ้นว่าตัวไหนจะรอดกันบ้างใช่ไหมมันแอบ,บมีกลิ่นของหนังสแลเชอร์อยู่เหมือนกันนะแบบพวกหนังไลเ่เชือดน่ยแบบตัวละครหลักๆค่อยๆตายไปทีละตัวละตัวอะไรแบบนี้ถ้ามีใครได้เข้าไปดูที่หยดภาค2เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นเลยครับ แบบช่วงที่ลุงยักษ์เข้าไปเดินป่าพร้อมกับคณะสำรวจกันสุดท้ายรอดมาเหลือกี่คนโอเคสำหรับคลิปนี้ ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆอนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันขอเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม s u b ส cribe กดไ like, ลค์กดแชร์และกลดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันพีซตอนใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พวกเราชิโนบสิ69าสามารถสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยและถ้าใครอยากจะสนับสนุนเรานะครับย้านะครับว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพหรือซูเปอร์แตงกันเข้ามาได้เร เราก็จะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ได้ดูกันก่อนใครและอีโมจิปันๆแบบนี้เอาไว้ใช้คอมเมนต์ในช่องของเราด้วยนะและผมก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางการติดตามครับนั่นก็คือ Movie Level 2นะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยช่องหนังช่องซีรีส์พูดคุยกันสนุกๆครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ